สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงรูปแบบราคาที่เราสามารถใช้ทํากําไรในตลาด Forex ได้นั่นเองนะครับรูปแบบราคาเนี้ยเกิดทั่วไปในตลาด Forex กนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่เงินอะไรก็ตามอมาจจะเป็น GJ, GU, EU แม้แต่ทองคําเองนะครับแพทเทิร์นแบบนี้ก็มีนะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปพูดถึงแพทเทิร์นกันนะครับผมอยากจะชี้แจงนนิดนึงว่า คลิปนี้นะครับเหมาะกับคนที่1นนะครับคือหารูปแบบราคาไม่เจอคนที่แบบเพิ่งเข้ามาในตลาดใหม่ๆเนาะไม่เคยมีการแบ็กเทสอะไรพวกนี้ก็ยังหารูปแบบราคาไม่เจอนะครับว่าเราควรจะเข้าเทรดแบบไหนดีเลขแบบหนึ่งนะครับก็คือจุดเข้าเทรดไม่รู้จะจุดไหนนะครับพอแบบเจอจุดรูปแบบราคาแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องเข้ายัางไงเพราะบางครั้งเนี่ยรูปแบบราคามันก็ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับข้อที่3ก็คือมองหารูปแบบราคาที่ใช้ได้จริงอยู่นะครับถ้าคุณเป็น3ข้อนี้หรือเป็น1ใน3ข้อนี้นะครับคลิปนี้ ตอบโจทย์แน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจนิดนึงว่ารูปแบบราคาคืออะไรนะครับรูปแบบราคาคือแพทเทิร์นในกราฟนะครับหรือว่ารูปแบบในกราฟนี่แหละที่มันเกิดขึ้นซ้ําไปซ้ำมาเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยราคาเนี่ยมันจะมี3เทนใช่ไหมครับคือวิ่งขาลงวิ่งขาขึ้นแล้วก็อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับไม่มีเทนเนาะแล้วมันก็จะมีรูปแบบแพทเทิร์นบางอย่างเกิดขึ้นมาน,นั่นเองเพราะว่าตลาดมันมีแค่สามทิศทางครับแพทเทิร์นบางครั้งที่เราเจออาจจะเป็นทรงนี้ก็คือ วิ่งขึ้นเสร็จแล้ววิ่งลงเลยนะครับหรือวิ่งขึ้นเสร็จแล้วมีการย่อแล้วค่อยๆลงอะไรแบบนี้นะครับเจอแพทเทิร์นแบบนี้ได้บ่อยแต่วันนี้ในคลิปนี้ผมจะมาแชร์แพทเทิร์นที่สามารถใช้ได้จริงและทํากําไรได้จริงนั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นคําถามแรกที่ต้องถามเลยคือท่านรายจะต้องมองหาในหน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแพทเทิร์นนี้นะครับตรงกลางตรงนี้เนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่ผมจะมาชี้ให้ดูในคลิปนี้นั่นเองว่าเฮ้ยแพทเทิร์นแบบนี้แค่แพที่ ราคามันวิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วมันวิ่งลงเดิมที่ปกติทั่วไปมันจะต้องวิ่งขึ้นต่อใช่ไหมครับแต่นี่มันมีการพักตัวเรียบร้อยแล้วแล้ววิ่งลงแบบนี้ลักษณะแพทเทิร์นก็จะเป็นทรงนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราลองมาดูแพทเทิร์นนี้กันว่าเฮ้ยมันทํากําไรได้จริงไหมแล้วมันมีจุดเข้าให้จริงไหมนะครับไปดูกันเลยดีกว่า สำหรับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูนะครับช่องของผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเทรด forex ร้วๆเลยนั่นเองนะครับก็จะมีการโชว์ให้ดูว่าจุดเข้าเทรดต,ตรงไหนมีการไลฟ์สดเข้าเทรดสดสดทุกวันเลยนั่นเองนะครับมีเทรดให้ดูว่าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะนะครับผมโชว์ให้ดูหมดเลยใครที่สนใจอยากเทรด forex แล้วเทรดไม่เป็นนะครับกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเรามาสนุกกันอันนี้เป็นคู่เงินดีนะครับการาฟก็ยังวิ่งอยู่เนาะตอนนี้เป็นวันที่5ตุลาคม วันนี้เป็นวันที่5สิงหาคมนะครับวันศุกร์เนาะเดี๋ยวเรามาหาแพทเทิร์นน้งนี้กันผมแปะไว้ให้ซ้ายมือนะครับจะได้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นตามรูปจริงไหมนะครับตอนนี้ยังไม่เจอนะผมพยายามจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเจอแพทเทิร์นแรกแล้วจะชี้ให้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่มีตรงไหนเลยโอเคโอเคพอเลื่อนมาได้สักพักนะครับผมก็เจออันแรกแล้วเนาะอันนี้เป็นของวันที่18มิถุนายนนะครับเวลาข้างล่างเลย แพทเทิร์นนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับตรงซ้ายมือที่ผมวาดไว้ให้ดูนะครับถ้าผมย้อนกลับมาตรงนี้หนึ่งปั๊บจะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่ไม่เอามาปนกันนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือการที่มันวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับวิ่งขึ้นมาเสร็จเนี่ยมันก็มีการกลับตัวลงพักตัวนิดหนึ่งแล้วทะลุลงมาแล้วแท่งถัดไปเนี่ยวิ่งลงต่อนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งบางคนจะคยว่ามัน เกิดขึ้นบ่อยไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูหาตัวอย่างเพิ่มกันดีกว่าห่างจากเมื่อกี้สักคู่เดียวนะผมผมเลื่อนมาแค่นี้นะจากจุดนี้ที่เราดูไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับเลื่อนมาเลื่อนมาปาั๊บเจออีกแล้วนะครับจุดนี้นะยวผมย้อนกลับมาให้ดูจะเห็นว่าเหมือนเดิมเลยคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ไม่ได้เหมือนกันร้อนะมันจะมีแค่เขาความเหมือน,นคือวิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับกับตัวลงพักตัวทะลุลงมาแล้วลงต่อนะครับแพทเทิร์นนี้เลยนะครับผมซึ่งเหมือนกันเด้นะครับหลังจากนั้นราคาก็วิ่งลงต่อ เดี๋ยวลองหาดูสักจุดหนึ่งดีกว่าว่าเฮ้ยเราจะเจอแบบนี้ได้อีกไหมนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในแพทเทิร์นที่ผมใช้ทํากําไรในตลาดนั่นเองนะครับย้อนกลับมาดูตรงนี้อันนี้อาจจะไม่ได้คลายร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีการพักตัวเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมจริงๆนะครับคือเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนปิดข้อมูลซ้ายมือตรงนี้ให้หมดนะครับจะได้ไม่งงนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมครับราคาวิ่งขึ้นไปแบบนี้ปั๊บกลับตัวลงมาพักตัวใช่ไหมครับแล้วลงต่อ พักตัวอีกทีแล้วลงต่อพักตัวทีแล้วลงต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือบางครั้งเนี่ยมันก็จะลงไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการพักตัวหลายรอบซึ่งถามว่าเหมือนกับตรงซ้ายมือที่ผมโชว์ให้ดูไหมคําตอบคือเหมือนนะครับถ้าเราตัดตรงนี้ออกเห็นไหมเหมือนกันได้ดเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยนะครับคือวิ่งขึ้นลงพักตัวแล้วลงต่อนะผรแพทเทิร์นแบบนี้จะเจอได้บ่อยนะครับต่ต้องไปหาดูอีกเดี๋ยวผมเลื่อนเบียกเผื่อจะเจอใก,ใกล้ๆนะครับเลื่อนไปเลื่อนไป ตรงนี้ยังไม่มีให้เห็นนะครับอ่ตรงนี้ก็เกือบจะใกล้เคียงนะครับแต่ไม่ได้ร0% 0เเนาะก็คือราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมลงพักตัวแล้วก็ลงต่อแต่ว่ามีการพักตัวอีกรอบนะครับเะนั้นก็ไม่ได้100ยเปอร์เซ็นะฮะอ่มีอีกไหมเอ่ยในส่วนของขาขึ้นโอเคพอดีนี้เลื่อนไกลหน่อยนะครับผมวาร์ปมาที่17มิถุนาย,ยนเลยนะครับมาเจอแล้วเลื่อนเลื่อนข้ามมาประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์นะครับก็บางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดทุกอาทิตย์เนาะมันต้องมีแบบ เปลี่ยนแพทเทิร์นบ้างนะครับแต่ว่าพอเราเจอแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตให้ได้นะครับ <S <S วิ่งขึ้น,นกับตัวลงพักตัวใช่ไหมครับแล้วลงต่อนะครับซึ่งถ้าผมปิดตรงนี้ให้ดูนะจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นตัวเฮ้ยมันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นประจักษ์นะครับแต่เราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าโอเคราคามันวิ่งขึ้นนะครับกับตัวลงพักตัวแล้วลงต่อเหมือนกันไหมครับวิ่งขึ้นกับตัวลงพักตัวแล้วลงต่อนะครับลักษณะแบบนี้คือการเปลี่ยนเทรนแพทเทิร์นทั่วไป เป็นการเปลี่ยนเทรนมาเท่าที่ถามว่าจุดเข้าเราจะเข้าตรงไหนนะครับจุดเข้าเราเนี่ยมี1วิธีเลยง่ายๆนะครับเรารอให้มันเป็นแบบนี้ก่อนให้มันคอนเฟิร์มแบบนี้มาก่อนแท่งหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะเข้าเซลได้นะครับโดยเอาสต็อปลอ s ไว้เหนือ High ของแท่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับราคาวิ่งลงแล้วก็ลงต่อน,นั่นเองนะครับอันนี้คือ สิ่งที่เราควรทำนะครับเวลาเราเข้าแพทเทิร์นประมาณนี้เนาะสามารถเอาสต็อปรอไปใกล้ๆตรงนี้ได้นะครับอ่ะเรามาดูวันนี้นะครับผมอันนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยราคามันไม่ได้ลงต่อแต่มันเป็นแพทเทิร์นตามที่เราเพิ่งเรียนเนะมื่อสักครู่ใช่ไหมครับคือวิ่งขึ้นวิ่งลงกับตัวแล้วลงต่อนะครับแต่มันไม่ได้ลงเพราะฉนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าแพทเทิร์นนี้นะครับมันไม่ได้ใช้ชนะตลอด100%นะครับทุกบนโลกนี้นะครับผมไม่มีเทคนิคไหนชนะตลาดได้100%ทุกครั้งนนครทบฉคนั้คนิคเหมือนัน เราจะต้องมีบางครั้งที่แพ้นั่นเองนะผมแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะชนะนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันแพ้มากกว่าชนะอันนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาสอนกันนะครับแบบน,นี้ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆลักษณะใกล้เคียงกันผมย้อนกลับมาในหนึ่งราคาวิ่งขึ้นนะครับ กับตัวลงพักตัวแล้วลงต่อใช่ไหมแท่งนี้ปิดนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ประมาณนี้ได้ปับ๊บเอา stop loss ไว้เหนือไฮนะครับ t a r g ก t ก็อาจจะเป็น1ต่อ1ใช่ไหมครับปับ๊บเกือบจะถึงนะครับแต่ราคากลับมาแบบนี้ก็อาจจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงอะไรไปมอสุดท้ายราคาเนี่ยตัดสินใจที่จะวิ่งไปโดน stop loss แต่ว่าจริงๆถ้าเรามีจุดเข้าที่ชัวร์กว่านี้นะครับผมซึ่งใครที่ลงเรียนกับผมเนี่ยจะรู้นะครับว่าเราควรเข้าให้มัน stop loss สั้นได้กว่านี้ย่ายยังไงนะครับเพราะตรงนี้มันก็ยังไม่หนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเรามีการฝึกมีการหาจุดเข้าที่แม่นขึ้นนะครับมันก็จะได้กําไรเทรดนี้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันว่าจะมีไหมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเดือนหาสักครู่หนึ่งนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอหรือเปล่าโอเคแบบนี้นะครับ ไม่ได้ใกล้100%เนาะเพราะฉะนั้นเอาที่มันเหมือน1 0อดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคเจอละนะครับผมวันนี้เป็นวันที่20พฤษภาคมน,นะครับย้อนกลับมาตรงนี้นะเราจะเห็นว่าเฮ้ยโอเคราคามันวิ่งขึ้นเหมือนเดิมนะครับกลับตัวลงพักตัวแล้วลงต่อนะครับฉะนั้นจุดเข้าเรายังไงเราก็อาจจะต้องเข้าประมาณนี้นะครับปุ๊บ o ตอ o s s ด้านบนเนะาะ t a r g e เก็ตก็ต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวามาดูว่าจะถึง t a r g e เก็ตไหมโอเคไม่ถึงนะครับจริงจริง เหตุผลที่มันไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าสตอลอมันกว้างไปนะครับแท่งนี้มันค่อนข้างยาวไปเนาะแล้วก็โซนอาจจะไม่พออะไรแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ตรงประเด็นแล้วนะครับแต่ว่าแพทเทิร์นนี้เราสามารถลองไปฝึกใช้กันดูได้ลองฝึกดูได้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบไหนเราจะมีจุดเข้าที่แม่นขึ้นของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะได้กําไรประมาณ1ต่อ2เนาะนะผมแพทเทิร์นะรประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับ